างเป็นกระจกทำให้โลกร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นในสภาวะนี้มันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะน้ำแข็งที่มันละลายมาแล้วก็น้ำแข็งที่เราเห็นเนี่ยที่มันลอยอยู่บนน้ำเนี่ยมันแค่ 10% เท่านั้นนะมันจมอยู่ใต้น้ำ 90% เพราะฉะนั้นเนี่ยเรือที่วิ่งไปแล้วเจอน้ำแข็งทิ่มเข้าไปที่ตัวเราเรืออาจจะทำไมนะไปแทนทะเลกับลมได้และในบางฤดูกาลค่ะบางเส้นทางเป็นน้ำแข็งจะต้องมีเรือตักน้ำแข็งนำทางค่าขนส่งในช่วงเวลานั้นค่าเฟรตจะสูงมากเพราะว่ามันลำบากมากนะคะในการที่จะตะเกียบตะกายไปส่งให้ได้ถึงปลายทางเนาะต่อมาไทยค่ะการรักษาต่อค่ะไทยจะมี3แบบหนึ่งคือสูญหายนะคะสูญหายคือถูกขโมยหายไปเลยไม่เหลือซากเห็นใครจะมาขโมยคะโจรสลัดใครจะมาขโมยคนงานได้ปะได้โจรสลัดได้ไหมได้นะคะกันเองสองค่ะสูญเสียค่ะสูญเสียเมื่อกี้เราเห็นอะไรไฟไหม้ปะไฟไหม้ใช่ไหมสูญเสียไหมสูญเสียและเสียหายค่ะเช่นเมื่อกี้โดนคลื่นซัดมาตู้รั่วของเปียกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะคือซับเป็นอยู่แต่มันเสียหายไปเราก็ต้องซ่อมนะคะทีนี้เรามาดูต่อค่ะภัยที่เกิดจากเกิดแก่สินค้าการหลับใจค่ะนะคะดูต่อโจรสลัดโจรสลัดหน้าตาเป็นยังไงสามเตียงแบบนี้แหละนะคะเพราะว่า
เวลาเขามาเนี่ยคือเขาข้าวไม่เหลือเลยนะคะก็เอาสินค้าไปด้วยคือเขาไม่ปล่อยใครจากบ้านนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องล้างแค้นไปมาแบบนี้แหละนะคะเป็นปกติเลยนะคะถามว่ามันเข้ามาหน้าน้ำไทยบ้างไหมพวกนี้มาบ้างค่ะแต่เรือลำเล็กเนาะนะคะพวกนี้เขาใช้ปืน RPG ก็คือระเบิดกระจุยเลยนะคะฝั่งโจรเนี่ยมันก็มี RPG เหมือนกันเวลาเราไปเอาคืนเราก็เลยต้องใช้หนักเท่ากันค่ะนะคะหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าไปทรายในเรือเนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งกลับมาการทุกเรือกับเรือเป็นอาชีพที่ได้เงินสูงค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากคือคุณไม่รู้ว่าไปวันนี้คุณจะได้กลับบ้านหรือเปล่าต้องไปเจอโจรหรือเปล่าใช่ไหมแล้วโจรจะทำอะไรบ้างนี่คือความเสี่ยงของลูกเรือและพวกกัปตันนะคะโดยปกติกัปตันและลูกเรือจะไม่มีอาวุธไปด้วยนะคะหลังๆแม่ก็จะเริ่มมีการจ้างทหารคนประจำการขึ้นเรือไปด้วยเพื่ออย่างน้อยก็ตอบโต้ได้ในระดับหนึ่งค่ะเพื่อให้เรือปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะอันแรกเห็นแล้วการถูกโจรนะคะสลับป้นในทะเลนะคะซึ่งเขาจะใช้อาวุธสงครามร้ายแรงมากในการที่จะขึ้นมาป้นเรือเรานะคะเส้นทางของเราที่จะไปเจอก็คือช่องแคบมะละกานะคะช่องแคบมะละกาเนี่ยบอกไหมตรงมาเลเซียจะได้ว่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียช่องแคบตรงนั้นนะคะสินค้าบ้านเราจะเจอตรงนั้นละค่ะโจรตรงนั้นแหละที่จะเยอะที่สุดนะคะสองค่ะความเสียหายทางกายภาพนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากของมันแตกหักใช่ไหมกระแทกถ้าเกิดว่าคุณทำไมแพ็คไว้ในตู้ไม่ดีนะคะไม่ยึดให้มันท่านผมมันเคลื่อนที่ได้ของข้างในตู้ก็เสียหายสามค่ะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้เกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากสินค้าในเรือหรือว่าอาจจะเกิดปฏิกิริยาเช่นสารเคมีสินค้าสลายบางอย่างนะคะสามเปียกน้ำแน่นอนมีโอกาสเป็นไปได้นะคะถ้าตู้รั่วของข้างในอาจจะเป็นราขึ้นเห็นไหมไปถึงปลายทางใช้ไม่ได้ต่อมาค่ะปนเปื้อนค่ะนะคะการปนเปื้อนเช่นกลิ่นนะคะเกิดมีสินค้านะคะสินค้าเกิดไฟไหม้ที่หัวเรือท้ายเรือไม่โดนนะแต่ทำไมคะกลิ่นของควันนะคะมันจะทำไมคะมันก็จะเข้าในตู้นั้นทำให้ของในตู้นั้นเสียหายได้นะคะจากกลิ่นนะเหมือนง่ายๆอย่างเวลาคุณเข้าร้านหมูกระทะชาบูตัวคุณจะเหม็นมากเลยเวลาเดินออกจากร้านเพราะว่านี่แหละสินค้าเหมือนกันค่ะตู้มันอาจจะทำไมคะร่วมไปนะต่อมาค่ะการระบุค่ะมันจะมีสินค้าบางประเภทค่ะที่มันสามารถระบุแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะอย่างเช่นอะไรคะปลาปนตรงนี้ปลาปนมันสับปะหลังถ่านหินนะคะพวกนี้ค่ะจะเกิดเพลิงไหม้ในเรือได้เองโดยอุณหภูมิของมันเนี่ยเป็นตัวมันเองจะคายความร้อนออกมานะคะให้อุณหภูมิสูงขึ้นต่อมาค่ะการรั่วไหลค่ะการรั่วไหลมันจะเกิดจากสินค้าที่บรรจุมาไม่ดีในภาชนะที่ไม่ดีมันไม่ใหม่อ่ะเช่นถังรั่วนะคะถังรั่วแกลอนรั่วนะคะกระสอบอย่างเงี้ยนะคะกระสอบที่ใส่สินค้ามาเกิดรั่วนะคะการเป็นสนิมส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องจักรพวกของที่เป็นโลหะหน้าที่ของเฟรชชิปปิ้งเขาจะต้องดูแลสินค้าให้กับเราคือต้องทานน้ำยา กันสนิมก่อนขึ้นเรือนะคะเพื่อป้องกันสนิมเพราะว่ามันจะโดนลมทะเลมันจะเค็มหรือว่าของมันจะขึ้นสนิมได้ง่ายนะคะแล้วก็อะไรคะปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆเช่นพวกสารเคมีทั้งหลายที่เราส่งพวกสินค้าตลาดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายในเรือลำนั้นนะคะสินค้าที่ไปด้วยกันด้วยได้นะคะทีนี้ดูต่อค่ะเรามาดูเงื่อนไขการซื้อขายก่อนเมื่อกี้เราพูดแล้วเทอมไหนนะที่ซื้อประกันไทย CIF ใช่ไหม CIF อ่านนั้นตอบหน่อย CIF ใครซื้อเมื่อกี้สอนตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยใครซื้อประกันผู้ขายบังคับให้ซื้อประกันไทยนะคะอินโคเทอมฉบับ2020นะคุณเรียน2010ใช่ไหม2020จะใช้วันที่1มกราคม2020เนี้ยเขาระบุว่าCF ตรงนี้จะเปลี่ยนไปคือเดิมเนี่ย2010บอกให้ซื้อแค่คอร์ส4วันนี้บังคับให้ซื้อคอร์ส A นะคะเจ้าของสินค้าต้องซื้อประกันภัยคอร์ส A ค่ะเนื่องจากว่าเ
ยส่วนใหญ่สินค้าที่ส่ง CMS จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงคือพวกสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าสเปคพวก FG ดังนั้นมูลค่าสินค้าสูงจึงต้องการการคุ้มครองที่สูงขึ้นนะคะต้องการการคุ้มครองที่สูงขึ้นนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงจาก2010เป็น2020คือต้องซื้อคอร์สเองนะคะต่อมา CSR ใครซื้อประกันภัยคะ CSR ผู้ซื้อถูกต้องนะคะผู้ซื้อนะคะแล้วก็มีใครซื้อประกันผู้ซื้อถูกต้องเอ็กเวิร์คใครซื้อประกันผู้ซื้อค่ะนะคะเอ็กเวิร์คคือเขามารับหน้าโรงงานไงเราแค่เอาของกองไว้แล้วเขาก็รับของกลับบ้านไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องซื้อประกันตั้งแต่หน้าโรงงานเราไปถึงหน้าโรงงานเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอบได้หน้านี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะนี่คือเฉลยทีนี้เรามาดูค่ะประเภทของการประกันภัยมี3ประเภทก็คือถ้าเป็นการประกันขีดเส้นใต้ระหว่างประเทศเราจะเรียกรวมกันว่า Marine Cargo Insurance Marine Cargo Insurance ไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือทางอากาศยานถ้ามันเป็นการขนส่งระหว่างประเทศเขาจะเรียกว่า Marine Cargo นะคะแต่ถ้าเป็นภายในประเทศค่ะที่ตอนนี้กฎหมายบ้านเรากำลังจะออกมาก็คือสำหรับการขนในประเทศเช่นจากโรงงานไปปอร์ตเนี่ยจะมีประกันภัยอยู่แล้วนะคะเพื่อคุ้มครองสินค้าที่อยู่บนรถเนี่ยจริงจังเลยนะคะเราจะเรียกว่า Inland Transit Insurance Inland Transit Insurance นะคะส่วนเรือเองเจ้าของยานพาหนะเขาก็ต้องซื้อประกันภัยคุ้มครองยานพาหนะเขานะคะก็คือการประกันภัยตัวเรือนะคะเราเรียกว่า Marine Property Insurance ก็คือตัวเรือเขาเนี่ยถ้าเขาเกิดไปชนกับเรือเสื่อมถ้าเขาเกิดเรือไฟไหม้ใช่ไหมชนก็ผิดชนอะไรต้องแข็งแล้วเรือเขาเสียหายเขาก็เรียกชดเชยกับบริษัทประกันอีกทีเข้าใจปะการกำหนดเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันว่าจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับอะไรให้อยู่ที่ตรงกรมธรรม์ประกันชีวิตยังใช่ครับซื้อยังยังไม่ซื้อถูกปะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องซื้อถูกปะทีนี้เบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเขาจะดูจากอะไรเบี้ยจะถูกแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งเพศชายเพศหญิงชายกับหญิงเบี้ยใครแพงกว่ากันมีกระหม่อมป่ะผู้ชายผู้ชายจะแพงกว่าเพราะมันมีโอกาสเกิดโรคได้มากกว่านะคะอายุใช่ไหมอาชีพนะคะโรคประจำตัวอันนี้คือปัจจัยที่มีผลต่ออะไรคะการกำหนดเบี้ยประกันภัยทีนี้ในการขนส่งสินค้าเหมือนกันว่าตัวกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอะไร1คือสินค้าคืออะไรสินค้าที่ขนส่งถ้าเป็นวัตถุดิบเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยถ้าเป็น FG อ่ะ finished good เนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมอ่ะสินค้าสำเร็จรูปเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรรถยนต์เบี้ยประกันภัยจะแพงกว่าส่งข้าวส่งน้ำตาลเพราะอะไรคะมูลค่าของมันสูงกว่านะอันที่2ค่ะแพคเกจจิ้งค่ะของใส่เป็นเบาส์กับเป็นแบ็คอะไรเสี่ยงกว่าเบาส์คืออะไรใส่เรือลงไปเลยเป็นแบ็คคือใส่กระสอบอีกทีนึงแล้วค่อยลงเรืออะไรเสี่ยงกว่าเบาส์หรือแบ็คเบาส์เสี่ยงกว่าถูกต้องค่ะเพราะว่าแบ็คอย่างน้อยก็มีโพชัยถึงชั้นทุกบ้านมีกระสอบเพราะฉะนั้นไอ้นี้ค่ะเป็นจุดในการพิจารณาเบี้ยด้วยของคุณแพ็คยังไงนะคะสามค่ะโหมดที่ใช้ในการขนส่งคุณคิดว่าโหมดไหนเสี่ยงที่สุดทั้งระหว่างประเทศบกน้ำอากาศเสี่ยงภัยมากที่สุดน้ำถูกต้องอากาศเนี่ยเสี่ยงน้อยเพราะแป๊บเดียวถึงละแต่ว่าจะใช้เวลาเดินทางเร็วนะคะสี่ค่ะระยะทางค่ะยิ่งไกลยิ่งเสี่ยงมากยิ่งไกลยิ่งเสี่ยงมากเพียงไม่แพงนะคะไอโจรเมื่อกี้เรือลำเมื่อกี้มันต้องไปแถบตะวันกลางจะเจอเยอะมากเลยนะคะตะวันกลางที่จะข้ามไปคลองสุเอซคลองปานามาจะเจอพวกเขานะคะอยู่เป็นระยะเลยนะคะห้าค่ะสภาพของเรือถ้าต้นทางกับปลายทางถ้าต้นทางท่าเรือทันสมัยปลายทางท่าเรือทันสมัยคำว่าทันสมัยคือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องมือยกขนที่ดีความปลอดภัยก็จะมากกว่าเบี้ยก็จะถูกลงนะคะต่อมาโอเชียนเวสเซลค่ะอายุของเรือค่ะอายุของเรือถ้าเกิน15ปีแล้วจะกลายเป็นเรือแข็งเช
ที่จะมีเบี้ยสูงขึ้นคืออายุของเรือสภาพของเรือมีผลด้วยค่ะเรือตัวนี้ค่ะถ้าเรือแก่เรือเก่าเนี่ยความเสี่ยงภัยจะมากขึ้นนะคะความเสี่ยงภัยจะยิ่งมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะถามคลิปให้ดูว่าเรือมันฉีกเป็นสองส่วนเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเก่าแล้วก็มันทุกของหนักมากนะคะประวัติการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนคุณเคยต่อประกันรถไหมถ้าคุณไม่เคยเคลมเลยบริษัทประกันก็จะลดเบี้ยคุณปีถัดไปใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเคยเคลมแล้วเคลมหนักด้วยปีหน้าเบี้ยคุณจะทำไงสูงขึ้นเหมือนกันเลยสินค้าสมมติว่าเจ้าของสินค้าอะไรเนี่ยเคยเคลมคราวที่แล้วคราวนี้ก็อาจจะทำไงคะเบี้ยสูงนะคะต่อมาค่ะ coverage ก็คือความคุ้มครองที่คุณอยากซื้อก็คือชั้น1ชั้น2หรือชั้น3นะคะและ9ค่ะยอดส่งออกนำเข้ามีผลยังไงคือถ้าคุณนำเข้าเป็นประจำคุณซื้อประกันนะคะกับบริษัทนี้ต่อเนื่องราคาค่าประกันไทยก็จะถูกลงได้ Hello my name is เมจวันสดใส Hello my name is วรันในสุวรรณ My name is นิตยาพรพลเยี่ยมI left the same, my fair lady, summary, story of Elisa Lutzo, who is poor girl sailing forward on the street of London until she meets Henry Higgin, a professor of banquet. Higgin is coming out of the teeth when he hears Lisa shooting in her hair's Cockney accent. He says to Ascension,That after 6 months of lesson with him, he could teach Elisa of speed with just a poor upper class accent that on one will be able to tell when she comes home.